มาดูอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครบรอบ8ปีแล้วนะฮะกับการที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนเลยครับให้สามารถผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและที่สำคัญคือสร้างสรรค์ด้วยนะครับส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันสื่อและปลายเดือนนี้อ่ะครับท่านผู้ชมจะมีกิจกรรมโชว์ผลงานเด่นๆในรอบ8ปีกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันสักนิดครับมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่24ถึง26เนี่ยก็จะมีการนำเสนอผลงาน5ยุทธศาสตร์หลักทำให้กองทุนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการปรับตัวปรับปรุงการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงต่อความท้าทายใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะได้เห็นภาพจำลองในงานนี้เราก็มองไปถึงในอนาคตด้วยนะครับว่าก้าวต่อไปของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้ถ้าได้ฟังบนเวทีที่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมในฐานะรองประธานพูดเนี่ยท่านย้ำเลยว่ากองทุนเป็นกองทุนของประชาชนคือทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเพราะฉะนั้นการก้าวไปข้างหน้านับจากนี้ก็คงยึดมั่นตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ว่านะครับส่วนเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมเนี่ยนะครับอันนี้ก็สำคัญมากเพราะวันนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารที่มันไหลมาสู่ประชาชนในแต่ละวันมีมากมายมหาศาลนะครับก็จะเดินตามยุทธศาสตร์ทุกยุทธศาสตร์ของกองทุนนะครับให้มีความเข้มแข็งครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถไปชมนิทรรศการแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้นะฮะในวันที่24 25 26มีนาคมนี้นะครับที่ Lido Connect ชั้น1ครับภายใต้ชื่องานคือมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนครบรอบ8ปีในทีม Infinite X Inspiration สร้างแรงบันดาลใจไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผ่านทางนิทรรศการแสดงผลงานเวทีที่รวบรวมผลงานเด่นของกองทุนรวมผลงานเด่นๆเนี่ยกว่า70ผลงานนะฮะแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมแบบออนไลน์ได้ด้วยเหมือนกันที่ www.thaimediafund.or.th ครับ